มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนช่อง3ลดคนอีกรอบนะคะลั่นจำเป็นต้องลดขนาดขององค์กรค่ะนายอริยะพนมยงค์กรรมการผู้อำนวยการบมจ. BEC Worldดำเนินธุรกิจบริหารการออกอากาศโทรทัศน์สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย TVC ช่อง3ได้ชี้แจงกับพนักงานถึงกลยุทธ์และแนวทางการทำธุรกิจของบริษัทในปี2020เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งกลยุทธ์ของทางช่อง3จะครอบคลุมด้านคอนเทนต์ที่จะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ชมโดยเฉพาะการปรับคอนเทนต์ในช่วงไพร์ทไทม์ที่เริ่มชิงคนดูตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึงเวลา 22:30 น.กลยุทธ์ต่อมาก็คือการเปิดตัว CHT บวก CHT 3พัดนะคะออนไลน์แพลตฟอร์มโฉมใหม่ที่จะเปิดตัวเชื่อมทีวีแล้วก็ออนไลน์เข้าด้วยกันค่ะนอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์ D2C ทำให้เจ้าของสินค้าทำได้มากกว่าการโฆษณาเพื่อการจดจำเท่านั้นแต่ว่าสามารถเพิ่มยอดขายและก็จำนวนลูกค้าได้ทันทีที่รับชมอีกด้วยค่ะและรวมถึงกลยุทธ์การขายคอนเทนต์ช่อง3ไปยังต่างประเทศซึ่งการทำกลยุทธ์ทั้งหมดนี้ทำให้ช่อง3ต้องมีการปรับการทำงานขององค์กรให้มีความคล่องตัวลดการทับซ้อนในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ค่ะนายอริยะยังระบุนะคะว่าเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันดังที่กล่าวไว้ในสภาวะที่เม็ดเงินโฆษณามีการหดตัวอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อรายได้ของบริษัทให้ลดลงตามบริษัทจึงมีความจำเป็นจะต้องลดขนาดขององค์กรลงดังนั้นบริษัทจึงได้แจ้งต่อพนักงานถึงโครงการสมัครใจลาออกโดยจะมีการเปิดโครงการในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เพื่อให้พนักงานที่สนใจได้แสดงความจำนงซึ่งโครงการนี้จะขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงานอย่างแท้จริงค่ะการดำเนินงานตามกลยุทธ์ที่กล่าวมารวมถึงการปรับโครงสร้างและลดขนาดขององค์กรในครั้งนี้นะคะจะทำให้บมจ. BEC World สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัวกลับมาทำกำไรแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ